สวัสดีเหล่านักผจญภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องที่ผมได้เกินไปตั้งแต่คลิปก่อนๆจนวันนี้นะครับเพิ่งจะมีโอกาสได้มาเล่านะครับโดยที่เหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เหตุการณ์บาลสปอร์ตนั่นเองครับผมซึ่งเป็นเหตุการณ์นะครับที่เหล่าลูกๆของเทพแห่งการสังหารหนึ่งบอลนะครับได้ออกมาที่เป็นเหตุการณ์ที่แทบจะทําลายล้างทั้งภูมิภาคซอสโคดนั่นเองครับผมโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันจะเป็นอย่างไรก็ ติดตารับชมรับฟังกันได้ครับบอหลอหากใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนๆโดยเฉพาะคลิปล่าสุดนะครับก็ช่วยกลับไปดูก่อนได้นะครับเพื่อที่ให้ดูรู้เรื่องนะโดยเหตุการณ์นะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงเวลาแห่งปัญหานั่นเองครับผมซึ่งช่วงเวลาแห่งปัญหานะครับหรือ time of trouble นี่มันจะเป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นโดยเทพเจ้า2คนนั่นเองครับผมซึ่งเทพเจ้า2คนนี้เราก็คุ้นเคยกันดีครับคนแรกก็คือบานอีกคนนึงก็คือเมียคุณนั่นเองครััับบกกคอปนนนนนใ้่่่าีเเิ ซึ่งเทพ2องอค์นี้ครับทั้งบานและเมียกุลนะต้องการที่จะขโมยแผ่นจารึกแห่งโชคชะตานะครับของเทพเอานั่นเองซึ่งเทพเอานะครับจะว่าเป็นเทพที่ทรงพลังมากๆนะครับเป็นเทพเหนือเทพเลยก็ว่าได้ซึ่งเทพเอานะครับก็จะมีแผ่นจารึกนะครับที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของตัวเขาเองซึ่งแผ่นจารึกเนี้ครับเรียกว่าแผ่นจารึกแห่งโชคชะตาซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ทรงพลังในรูปแบบแผ่นหินนะที่จะทำหน้าที่รักษาสมดุลนะครับระหว่างกฎและความกุลาหนนะครับของ2โลกซึ่ง สองโลกที่ว่าเนี่ยก็คือโลกแรกนะครับจะมีชื่อว่าเอเบร์ส่วนอีกโลกหนึ่งครับจะมีชื่อว่าโทริวซึ่งเหตุการณ์ในดันเจี้ยนแอนด์ดาร์กส่วนใหญ่มันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นที่โทรียส่วนใหญ่นะครับซึ่งสองโลกนี้ครับจัดว่าเป็นโลกคู่แฝดคู่ขนานกันนะในพาร m เมเทเรียลเพนนนั่นเองครับผม และแผ่นจารึกนี้ครับมันยังมีรายชื่อและวัตถุประสงค์ของเทพเจ้าทุกองค์ในจักรวาลด้วยนะครับจัดว่าเป็นรายชื่อของเทพเจ้าเลยก็ว่าได้ครับถ้าเกิดว่าหากใครเคยดูม i ชชั่นอิมพอสิเบินะครับที่ไอ้เอกไปขโมยรายชื่อสายลับมานะครับไอ้นี่มันก็จะคล้ายๆกันเลยครับไอ้แผ่นจีลาจารึกแห่งโชคชะตาดิ โดยสาเหตุที่2เทพนี้ครับทำการขโมยไอแผน่นจิราจารึกเนี่ยครับก็เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าเทพเอานะครับได้เก็บพลังส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ในแผ่นจารึกนี้ซึ่งหลังจากที่พวกเขาขโมยนะครับปาบอกว่าขโมยสําเร็จด้วยนะนะซึ่งหลังจากที่พวกเขาขโมยเสร็จนะครับพวกเขาก็ได้นาแผ่นจารึกเนี่ยครับ ไปซ่อนไว้ในภูมผ้าเฟอร์ลุนนั่นเองและหลังจากที่ขโมยไปนะครับเทพ2อ,องค์นี้ครับทั้งบานและเมียกุลนะก็ได้ทำการอัญเชิญเทพนะครับเพื่อที่ให้เหล่าเทพต่างๆนะครับมารับผิดชอบร่วมกันนั่นเองก็คือแบบก็คือทําให้เทพเอาไปดรู้ว่าแท้จริงแล้วไอ้คนที่ขโมยไปอะ่ะมันเป็นใครรู้แต่ว่าเป็นเทพนะครับซึ่งการขโมยในะครั้งนี้ครับทำให้เทพเอานั้นโกรธจัดเป็นอย่างมากครับเขานะครับเลยสั่งลงโทษเหล่าทวยเทพทุกคนนะครับที่เหล่าทวยเทพนะครับได้ทําการประมาทเลืนเล่ต่อความซื่อสัตย์ของมนุษย และมักจะสแสวงหาอํานาจและโอกาสเทพเอานะครับก็ได้ทําการผาักสไล่ส่งนะครับเทพทุกองนะครับที่อยู่ในดาวเคอเทอริวนี่ครับไปยังภูมิภาคเฟอร์ลุนนั่นเองก็คือว่ากลายเป็นคนธรรมดาเลยครับก็คือผาักไล่สส่งเทพนี่ครับกลายเป็นคนธรรมดาแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่า มนุษย์คนใดนะครับที่สามารถสังหารเหล่าทวยเทพที่มาเกิดใหม่บนโลกมนุษย์ได้นะครับมนุษย์คนนั้นก็จะสามารถกลายเป็นทวยเทพคนนั้นแทนได้นะนั่นเองครับผมซึ่งก็จะมีอยู่เทพองค์หนึ่งนะครับที่วางแผนมาก่อนหน้าก่อนที่บาลและเมียคุณนะครับจะทําการขโมยแผ่นศิลาจารึกและเขานั้นก็เป็นคนที่รู้ด้วยว่าเหตุการณ์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นตามมาซึ่งเทพองค์นี้นะครับมีชื่อว่าเบาเทพแห่งการสังหารนั่นเองครับผมเบานะครับเป็นเทพที่รู้ว่าบาลและเมียคุณนะครับเป็นคนที่ขโมยแผ่นศิลาจารึก แล้วรู้ว่าเทพเอานะครับจะทําการลงโทษอย่างไรเบานะครับเลยทําการวางแผนในช่วง10ปีก่อนเหตุการณ์ที่บาและเมียคุณนะครับจะขโมยแผ่นศิลาจารึกนั่นเองซึ่งเบานะครับได้ทําการไปมีเพศสัมพันธ์นะกับเรากับเ่าสีมีชีวิตทุกประเภทนะครับบนโลกเพื่อที่จะให้กําเนิดลูกของตัวเองขึ้นมานั่นเองครับผมซึ่งเหล่าลูกของเบานะครับเราจะเรียกว่าเหล่าบาสปอร์ตนั่นเองครับผม โดยเบานะครับหวังว่าจะให้ลูกของตัวเองเนี่ยครับทำการชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่โดยที่เบานะครับได้ทําการกําหนดโชคชะตาให้แก่ลูกๆทุกคนนะครับก็คือว่าลูกๆของเบาทุกคนนะครับจะต้องทําการทําลายล้างซึ่งกันและกันนั่นเองจนกระทั่งเหลือลูกคนสุดท้ายนะซึ่งหลังจากที่แต่ละคนนะครับสามารถสังหารอีกคนหนึ่งได้แล้วแต่ละคนนะครับก็จะมีตะกอนบางอย่างนะที่จะออกมาจากศพซึ่งตะกอนเหล่านี้นะครับมันก็จะถูกลวเข้ากับตะกอนของเจ้าตัวนั่นเองครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเหลือลูกคนสุดท้ายนะครับก็แปลว่าตะกกกออออนนนนนััั้้้้้้จจะะไดดยยยููู่่่่่คครรบบแลลลวววซึงงงาาาา็หหหใสุททีเเืขข ทำการอัญเชิญเขาขึ้นมาใหม่ผ่านพิธีกรรมของคนที่มีชื่อว่าอเมริซานซึ่งอเมริซานนะครับก็เป็นคนที่ทเทพแห่งการสังหารเบานะครับให้การอุปถัม์นั่นเองโดยเขานะครับหวังว่าจะให้อเมริซานและลูกคนสุดท้ายของเขานั้นทําพิธีในการอัญเชิญเขาขึ้นมาใหม่นั่นเองซึ่งการอัญเชิญนี้ครับก็คือว่าจะให้เบานั้นไปนทําการสิงร่างของลูกคนสุดท้ายนั่นเองครับผมซึ่งเบานะครับได้ทําการมีลูกกับทุกเผ่าพันธุ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นเอลลูกครึ่งยักษ์มังกรอะไรก็คือพี่แกนะครับทำการมี โดยลูกแต่ละคนนะครับก็จะมีความชั่วร้ายของเบานะครับสิงอยู่ในร่างกายแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าธรรมชาติที่เต,บติบโตขึ้นมาของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เต,บติบโตขึ้นมานั้นเป็นคนที่ชั่วร้ายอยู่แล้วบวกกับความชั่วร้ายของเบ่าเข้าไปนะครับเขาก็จะยิ่งชั่วร้ายเข้าไปใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีบางคนนะครับที่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายในตัวเองได้นะครับแล้วก็กลายเป็นคนดีก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งคนที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับจัดว่าเป็นลูกของเบานะครับที่เป็นตัวเอกของเเรื่องลย ซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าแอปเดลแอ i ดเรียนซึ่งแอปเดลนะครับเกิดมาในช่วง10ปีก่อนเหตุการณ์ที่เหล่าทวยเทพนะครับจะโดนจะโดนสั่งให้มาเกิดใหม่บนโลกนั่นเองครับผมซึ่งแอปเดลเอเ e n รียนนะครับก็จะเป็นตัวเอกที่จะคอยดําเนินเรื่องราวทั้งหมดในเหตุการณ์บาวสปอนนี่ครับแอปเดลเอเรียนเกิดในปีเกิดในปี1 3 4 7 d r หรือปี1348 DR ก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเขาเกิดในปีไหนกันแน่ ซึ่งปีในดันเจี้ยนแอนดาโกนนะครับมันจะมีสักราชกลางอยู่นะซึ่งสักราชกลางเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยดีนะครับก็คือในโลกของดันเจี้ยนแอนดาโกนนี่ครับมันจะมีหลายประเทศไงหลายภูมิภาคซึ่งแต่ละประเทศนะครับมันก็จะใช้สักราชไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีสักราชกลางอยู่นะครับอย่างเช่นสักราชกลางเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนชื่อทุกๆปีนะอย่างเช่นปี1 3 4 7 d r นะครับ มันก็จะชื่อมันก็จะเชื่อว่า the year of r i t e หรือว่าปีต่อมานะครับอย่างปี1,348 dr มันก็จะตั้งชื่อว่าปี the year of s p u a r นั่นเองครับผมซึ่งแต่ละปีมันก็ชื่อต่างกันนะในอ่าโลกของดั n เ e ี n ยนอะแด็กอ์นะครับแอ a เดลเอียนซึ่งคราวนั้นเกิดจากบ่าวเทศการสังหารกับนักบ,บวชหญิงซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีชื่อว่าเอดียนน่าซึ่งเอดียนานั้นก็เป็น อาศัยอยู่ในวิหารในป่าแห่งเวิร์มซึ่งวิหารนะครับที่ a อเรียนาแม่ของแอบเดลนะครับทำการอยู่นะครับก็เป็นวิหารที่บูชาเทพเป่าด้วยนะแอบเดลนะครับถูกเลี้ยงดูมาในวิหารนี้ครับร่วมกับพี่น้องอีก2คนของเขานะซึ่งพี่น้องอีก2คนของเขานะครับก็เป็นลูกของเบ่าด้วยนะครับซึ่งคนแรกนะครับเป็นผู้หญิงมีชื่อว่า อีโมนอีกคนนึงนะครับเป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าซาเลวอกทั้งัองสามคนนะครับถูกเลี้ยงดูมาในสถานที่เดียวกันโดยที่พวกเขานะครับถูกเลี้ยงดูมาโดยที่ตัวพวกเขาเองนะครับไม่รู้เลยว่าในอนาคตนั้นพวกเขาน้นจะต้องทําลายล้างซึ่งกันและกันจนทั้งฝ่ายมนุษย์นะครับได้มีนักพยากรณ์ชื่อดังคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าอารันโดซึ่งอารันโดนะครับได้ทํานายมาว่าเหล่าบาวสปอนนะครับหรือก็คือเหล่าลูกหล่าของบาวเนี่ยครับเป็นคนที่จะนําพาหายนะครั้งยิ่งใหญ่มาสู่ โลกมนุษย์ซึ่งนี่เป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้กลุ่มฮาร์เปอร์ซึ่งกลุ่มฮาร์เปอร์นะครับเป็นกลุ่มที่อุทิศตัวเองนะครับเพื่อที่จะปกป้องประวัติศาสตร์ของมนุษยยชาติและทําการกําจัดเหล่าความชั่วนั่นเองครับผมซึ่งกลุ่มฮาร์เปอร์นะครับตอนนี้นําโดยคนที่มีชื่อว่ากอรเรียนซึ่งกอรเรียนนะครับก็ได้ค้นพบนะครับว่าเหล่าลูกลูของบาวนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งเหล่าลูกของบาวนะครับก็อยู่ในวิหารนะครับกอรเรียนนะครับจึงนําพากลุ่มฮาร์เปอร์ที่เหลือนะครับไปทําการบุก แม่ของแอปเดลนะครับถูกสังหารนั่นเองแต่ว่าลูกของเธอนะครับหรือก็คือทางแอปเดลเอเดียนเนี่ยทางกอรีนนะครับเกิดใจอ่อนและอยากจะเลี้ยงดูเขาขึ้นมาครับได้แต่บรรดาลูกๆของเทพแห่งการสังหารอย่างเบานะครับอีก2คนที่เหลือนี่ก็คือเอเดียนนะครับถูกเลี้ยงดูมาพร้อมกับอีโมนกับเซลวอกไงซึ่งเชิงอีโมนนะครับก็ได้ถูกพาไปโดยกอรีนด้วยนะโดยภายหลังนะครับอีโมนได้ถูกเลี้ยงดูโดยกลุ่มวินทบหรือก็คือกลุ่มที่ดูแลกิจการโรงแรมนั่นเองครับผมแต่ทางโชคร้ายครับตกไปอยู่ที่เซลวอคนะรับซซึ่งเลวอกนะครับและะเเเขาาานนนี่ยกกกก็็ไดด้ถูโตมใฐ โดยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับแอปเดลนะครับก็ได้ใช้ชีวิตในฐานะลูกบุญธรรมนะครับของกอรียนซึ่งเขาก็ใช้ฐานะลูกบุญธรรมนี่ครับเป็นเกาะกำบังให้เขานะในฐานะที่เขานั้นเป็นลูกของเทพเกาสหรนเบ่านั่นเองครับผมแอปเดลนะครับก็อาศัยอยู่ภายในป้อมที่มีชื่อว่าป้อมห้องสมุดแคนเดลค e ีปนั่นเองครับผมซึ่งเขานะครับก็ถูกเลี้ยงดูงดงให้โตมาพร้อมกับอีโมนนั่นเองโดยที่ทั้งสองคนนะครับไม่จะสนิทสนมกันในฐานะเพื่อนมากกว่าที่จะเป็นพี่น้องกัน แล้วผมก็ขอจบพาร์ทหนึ่งแต่เพียงเท่านี้ครับพาร์ทหนึ่งนี่คือจะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับวล้วผมจะมาต่อตอนหน้าในพาร์ทที่2ครับของเหตุการณ์บอลสปอน